ดาวิกาชาแนลขอบคุณทุกคนมากเลยเจอกันได้ไงครับเริ่มเลยอยู่แล้วก็เข้าเลยเดี๋ยวช็อตฟิลไม่เมาอะไรเลยแปดล้านโวเจอกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงใช่ก็เจอกันในกองซึ่งละครเรื่องนี้เป็นละครที่ลึกลับที่สุดเลยอ่ะใช่ใช่มันซับซ้อนต้องถามความประทับใจก่อนใช่ไหมเราอันนี้อะไรอ่ะเขาจะความประทับใจอยู่ใจเย็นเพราะว่าอย่างลี่เคยเจอพี่ใหม่แล้วจากวันทองเราอาจจะไม่ได้เข้ากันบ่อยขนาดนั้นคือมันเราไม่ได้คุยกันเยอะแต่เรื่องนี้เราเข้าด้วยกันบ่อยลี่กับพี่มิวก็เจอกันเรื่องแรกส่วนลี่กับพี่เจดอ่ะรู้จักกันมาเป็น10ปีละเราอ่ะเพิ่งเคยเจอเจดครั้งแรกแล้วนี่ด้วยมิวด้วย2คนที่เจอกันครั้งแรกของเจดจะรู้จักแบบอยู่ในมหาลัยเดียวกันมหาลัยอะไรอ่ะเกษตรและนี้ก่อนจะรู้จักกันภาพที่เราคิดของเขาอ่ะกับตอนหลังรู้จักกันแล้วต่างต่างมากคำถามดีอ่ะต้องให้ทีละคนพูดเรื่องกับพี่มิวก่อนของใหม่ก็คือเหมือนภาพเขาอ่ะจริงจังในทวิกาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกองไม่จริงจังเลยเรื่องการทำงานจริงจังแต่ว่าพออยู่ข้างนอกปุ๊บก็สนุกกันไงสนุกสนานเฟรนลี่แฮปปี้ขี้เมาแย่มากเลยไม่ควรได้พูดต่อแล้วตรงนี้คือไปผ่านการดูงานอะไรพวกนี้ไม่คิดว่าตัวคิดว่าจะเป็นคนดีแต่พอมาเจอผมจริงก็ดีโอ้ยเวลาเรื่องการทำงานจริงจังผมว่าในทั้งทุกคนอ่ะผมว่าลีจริงจังสุดทั้งเจนเหมือนเห็นผ่านกันมานานแล้วที่เห็นมากับตัวจริงค่อนข้างใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นคนจริงจังเหมือนกันแต่จริงจังเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกมค่ะก็เล่นกับแฟนเธอนั่นแหละพี่มิวเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วเราจะเป็นคนที่เวลามาเจอคนใหม่ๆอ่ะเราจะแบล็งเลยสนิทไม่สนิทเรามาดูต่อหน้าเลยว่าคนนี้เป็นยังไงเราก็จะแบบไม่จัดใครมาก่อนแต่สำหรับพี่มิวเนี่ยแอบไปถามคนอื่นทำไมต้องถามเดี๋ยวมันจะแบงค์ไงเจดเนี้ยมาเจอเจดเลยไม่ถามใครว่าแบบว่าเจดเป็นยังไงเพราะเรารู้สึกว่าเจดน่าจะเป็นไทป์เดียวกับพี่เต๋อทึมไอ้เหี้ยนี่ชมไม่ชมกันผู้ชายแต่ว่าไนซ์กว่าที่คิดเยอะมากแต่สำหรับมิวแอบไปถามคนอื่นเหมือนกันที่ถามมากับสิ่งที่เจอที่เจอเป็นยังไงบ้างที่ถามมาเรารู้สึกว่าแบบไม่จริงคนก็จะแบบนิ่งมากนุ่นมากไม่สนิทกับคนนั้นแน่เลยถ้ารู้จักมิวจริงๆอ่ะจะรู้ว่าแบบว่ามันเนิร์ดอ่ะน่าจะดูเฟียสนะแต่จริงๆไม่ใช่คนเฟียสส่วนลี่ไม่ต้องพูดถึงรักที่สุดความดีของหนูหน่อยที่สุดไม่มีอะไรจะมอบรักมาอาลี่อ่ะเล่าอาลี่พี่มิวอ่ะเอาตรงว่าขอโทษนะสารภาพหมดกันไม่แอบถามว่าทำไมทุกคนต้องแอบถามเรื่องผมด้วยเออลี่ไม่เคยทำงานกับพี่มิวเลยใช่ไหมลี่ก็เห็นจากพี่มิวผ่านโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก่งอ่ะต้องทำอะไรหรือก็ต้องฮึ่มฮึ่มอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนที่พี่ใหม่พูดเขาเนิร์ดด้วยลี่ว่าเขาน่ารัก anyway นั่นแหละพี่มิวคนตั้งใจทำงานมากก็ถือว่าชอบส่วนพี่ใหม่ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันค่ะส่วนพี่เจ๋ไม่ต้องพูดถึงค่ะก็คือรักอยู่แล้วค่ะคนนี้รู้จักกันมานานรักอยู่แล้วพี่เจ๋ไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยทุกคนโลกรู้ไปหมดแล้วว่าเออรักมากๆก็ตามนั้นของเราพี่มิวเหรอมิวเจอวันแรกก็คือคุยกันหุ้นวิชาการคุยเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะแบบหลุดโลกอ่ะแต่ไม่มีภาพที่แบบเซตไว้เลยว่ามิวเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าจะแบบเงียบๆมั้งดูไม่ออกเป็นคนยังไงต้องมาเจอก็อย่าเจอเลยกลับบ้านส่วนพี่ใหม่เหรอพี่ใหม่ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะแบบนิ่งๆความใหม่คิดว่านิ่งเหมือนกันคิดว่าจะนิ่งๆเลยพี่ใหม่ก็ไนซ์เอาไปว่าพวกเรา4คนน่ะไนซ์ทุกคนแล้วก็ฝากละครของพวกเราด้วยรักร้ายนะคะมาแต่วันนี้เพลย์ลิสต์เพื่อนใหม่จะชวนเพื่อนๆมาเล่นเกมกันนะคะนี่คือคำถามที่จะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นคำถามที่แฟนๆของทุกคนน่าจะอยากรู้จับขึ้นมาสามารถเลือกได้ว่าจะตอบหรือไม่ตอบถ้าไม่ตอบมีบทลงโทษอ๋อได้ออกถามพี่บอกดำแล้วกันว่าพี่บอกดำนะอ๋อน้อยออกเอาใหม่โอเคอ๋อน้อยออกโอเคทำไมทุกคนซื่อสัตย์จังเลยอุ้ยสรรพนามที่ใช้เรียกแฟนและแฟนใช้เรียกคุณต้องตอบแล้วไม่เร็วต้องตอบแล้วทำไมมันขนาดนั้นน่ะไม่มีคำที่เหมือนแบบว่าเรียกแบบเรียกที่รักกับเขาที่รักครับที่รักกับเขาอ่ะจะแอนแล้วเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ขนลุกมากตอนที่ยินครั้งแรกเราขนลุกเขาเรียกว่าอะไรนะฝันดีนะครับฝันดีนะครับนอนแล้วหรอครับนอนแล้วหรอครับฝันมันจะได้ดังขึ้นหรอเสียงมันจะได้กองร้อนเลยอ่ะขนหน้าแดงเลยหูแดงเลยตายแล้วหูแดงจริงหูแดงอันนี้พี่มิวเลือกให้เราตอบแล้วขอได้ที่นี่เราขอได้ที่นี่พอนี่รู้ไงบททำโทษมันน่ากลัวทำไมคำถามไม่แฟร์เลยเ
เอวหนังหรือตัวละครแบบไหนที่อยากเหมือนสัมภาษณ์ปกติเลยอันนี้เหมือนสัมภาษณ์ปกติเลยไปดูสัมภาษณ์เอาทุกคนไม่เอาเปลี่ยนคำถามที่ไหนกลับใหม่กูชอบพี่มิวมากตอบตอบนี้ก็ได้ตอบกันสิ่งที่ชอบทานสามารถทานได้ทุกมื้อทุกวันตอบแทนได้เลยข้าวกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็ผักอวกาศตรงง่ายจังเลยอ่ะใครลืมบทบ่อยสุดคนที่ไม่อยู่ในนี้ใครอ่ะให้ตัวย่อก็ได้ถ้าเกิดตอบโดนฆ่าเลยยังจับเลยหมดแล้วโอ๊ยโดนๆๆงั้นเอาแบบทั้งชีวิตเลยที่เคยทำงานมาพูดติดๆขัดเยอะก็คือปอปาคนนึงไม่ปอปานี่ใครอ่ะอยากรู้มากเลยอ่ะไม่รู้ได้ไงมิวเอ้ยคนชวนมาทุกเทปเลยนะคนนั้นลั่นเก่งมากเลยอ่ะโอ้ my god โอ้ my god หน้าชาไปหมดเลยอ่ะสนุกมากอ่ะพี่เจถ้าติดเกาะจะเอาใครไปด้วยใน3คนนี้ เพราะอะไรเอาลี่ไปถ้าลี่หายตัวไปถ้าติดเกาะฮะพี่เจไม่ต้องว่ายน้ำมาที่เกาะ ไม่ต้องจ้วงมาชินจ้วงมาแล้วปั๊บๆๆคือมีคนช่วยแน่นอนมีคนช่วยแน่นอนเอาไม่เอาพี่มิวไปยังไม่รู้ว่าแฟนเขาเป็นใครไงมิวอะไรอ่ะอยากไปเจอหน้าอันนี้อะไรอ่ะ4คนนี้ใครแต่งตัวมากองถ่ายแบบแย่ที่สุดและใครดีที่สุดเราเริ่มจากแย่สุด number 1ต้องบอกทุกคนว่าเวลาเรามากองเราอยากจะมาสภาพแบบชิลๆเธอพูดคำนี้ได้เหรอนี่คือแต่งนี้ไปกองที่5ออกจากบ้านแต่งอย่างนี้ไปกองเหรอคะอย่าใช้ความแย่สุดละกันชิลสุดใช้คำว่าชิลสุดชิลสุดทุกคนจะมีภาพลักษณ์ดาวิกาทุกคนจะมีภาพลักษณ์ดาวิกาเธอจะไม่เคยใช้ฉันเหรอฉันเหรอดาวิกาเขาจะมีมุมสบายๆของเขาอยู่เวลาถ้ามากองเขาจะแบบก็มัดย้อมป่ะมัดย้อมมันย้อมกางเกงขาสั้นมันย้อมมาเลยอันนึงจบฉันว่าแล้วฉันต้องแย่สุดแต่ฉันแย่สุดได้ยังไงนี่ลายเสือจะแก้ลายเสือเธอไม่เห็นหนีบส้นตึกของน้องใช่หรอทำไมมันถึงดีกว่าฉันไปด้วยกันเลยเราสองคนอ่ะฉันไม่ยอมแย่สุดเป็นผู้หญิงสองคนอ่ะแต่งตัวแย่สุดแล้วผู้ชายสองคนแต่งตัวดีสุดมากองก็คือให้ใหม่ใช่ไหมมิวให้ใหม่สบายสุดดาวิกาดาวิกาจับสบายมากไม่มีใครโดนทำโทษเลยวะของใครเธอไม่เอามียิ้มมาอะไรมียิ้มหนึ่งเคยมีคนในวงการ DM มาจีบไหมแล้วอุ้ยคำถามแรงมากฉันไม่ควรได้คำถามนี้เลยพี่เต๋อไงควีน DM ตอนแรกคำถามไม่เซอร์ไพรส์เลยโอเคเดี๋ยวก่อนนะDM เคยเจอแบบเป็นนักบอลต่างชาติเมสซี่เลยเหรอเมสซี่เลยไม่ได้เหรอแล้วรู้ได้ไงว่าเขาเป็นนักบอลส่องสิเราก็ไปส่องเขาเหมือนกันเขามีคนดีเอ็มมาจีบป่ะมีบ้างใครอ่ะไม่ได้จับได้ไม่ได้จับเอาดีจับใส่เข้ามาคำถามไปยะใส่เข้ามาไหมเราไม่ตอบอันนึงไงไอ้ก็ดูตั้งอะไรเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคมากคำถามแรงอีกแล้วว่าเทปออน4คนโดนแบนแต่ละคำถามใครวะนี่จำไม่ได้แล้วอ่ะไหนเมื่อกี้ซอไปก็ไม่เอาอันนี้ถือว่าเดี๋ยวให้คนอื่นตอบแทนแล้วกันให้ดีจับอันอื่นพร้อมตอบค่ะในกองใครกินเก่งสุดเธอตอบใครวะก็ต้องเป็นกูในกองกินเก่งมากใช่เอาจริงนะใหม่นะทั้งชีวิตเลยนะไม่ enjoy eating ถ้าไม่ได้กินกับลี่เป็นไรไม่รู้เหมือนผีเป็นผีเข้าอ่ะแบบกินใช่พี่มณีพูดทุกคนพูดหมดเลยว่าอยู่กับลี่ใหม่กินข้าวเยอะมากคือลี่จะเห็นแบบจะมีข้าวที่แบบเตรียมมาแต่ว่าก็จะกินแบบอย่างอื่นด้วยข้าวของด้วยไม่รู้เตรียมมาทำไมกินมาเท่านี้แต่ที่เหลือกินหมดเลยก็คือตอบไปเองจ้ะจบจบค่ะดาราคนไหนใกล้เคียงสเปคคุณที่สุดอุ้ยอันนี้อุ้ยเราฉาดหรือเปล่าเนี่ยคำถามเราชอบแบบนาตาลีพอร์ตแมนนาตาลีพอร์ตแมนวีรกรรมสุดแสบถ้าย้อนกลับไปจะไม่ทำอยากทำหมดเลยได้ไหมหรือว่าขี้ปลอมมาแกล้งเพื่อนการจะหาขี้ปลอมได้เนี่ยแม่ต้องซื้อให้ก็คือแม่สนับสนุนด้วยตอนนั้นให้จำได้ว่าพี่แถวบ้านเป็นคนซื้อมาให้เออทำไมนิสัยไม่ดีเลยอ่ะร้ายมากเออนิสัยไม่ดีเลยอ่ะกิจกรรมสุดแสบที่ย้อนกลับไปจะไม่ทำแต่อันนี้คือจะทำเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีนี่ไงตอนเด็กๆเวลาแบบสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ของอะไรจะชอบดิ้นที่พื้นคือเรารู้ว่าแม่เราอายใช่แม่เราจะอายแน่แน่มันแรงร้อยไปเราก็หมุนตัวแม่ซื้อของให้ตลอดเลยจริงเ
ย้อนไปกับคงกับคงจะไม่ทำแบบนี้นิสัยที่เป็นแฟนเท่านั้นถึงจะได้เห็นคืออะไรนิสัยเหรอนิสัยใช่ปะนิสัยโจรละกันคนเงินแฟนก็ถ้าเป็นเพื่อนจะไม่โดนปล้นเฮ้ยได้แล้วเหรอและอันเดิมหมออันเดิมหมอเคยแอบชอบคนในกองที่เคยร่วมงานด้วยไหมคิดนานไหมกำลังคิดอยู่ว่าคนไหนหรือเปล่ากี่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่นานมากละเขาแก่กว่าเขาแก่กว่าชอบผู้ชายแก่ตัวย่อขอตัวย่อไม่ได้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 กินซะกินซะหลับตาจับนะคะได้ยาขมอีกแล้วยาขมได้มาไม่เป็นไรชิม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 จิบจิบนิดเดียวนิดเดียวโอ้ my god มิวลองสิเอามาพี่มิวลองหน่อยพี่มิวอยากรู้ทำไมต้องลองทำไมต้องลองวะโอ้ยทำไมอ่ะไปคนต่อไปเก่งมากค่ะอยากเอ้ยไม่ได้อะไรอะไรอยากเล่นละครคู่กับใครมากที่สุดไทยหรือว่าต่างประเทศไทยอยากเล่นกับอยากเล่นกับพี่ชาคริตต่างประเทศอยากเล่นกับเบเนดิกต์คาร์โบแบ็คคาร์โบแบ็คมาคนต่อไปค่ะน่าจะเหลือแต่แบบเคยเปแฟนแพงสุดเท่าไหร่ก็แสนกว่าบาทแล้วกันกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไรอ่ะไม่ทำอะไรจังเลยในแสนนี่คือแฟนคนนี้ป่ะคนนี้แหละแล้วฉันเป็นไรเนี่ยแล้วพวกเราเป็นไรกันนายไหนนายสิ่งที่กลัวหรือไม่ชอบแต่ต้องทำเพราะการแสดงฉากเมาไม่ชอบเลยเพราะว่าเราไม่เคยเมาแล้วเวลาเล่นฉากเมาอ่ะชอบไปเต้นชอบไปทำแบบอินโพรไวส์ชอบแบบอ้าจ้าคือไปเต้นอีกอ่ะไม่ชอบที่สุดก็คือฉากเมาสิ่งที่ไม่ชอบทำยากสำหรับเราอ่ะต่อถ้าเป็นนิลลี่ง่ายเลยนะฉากเมาของที่แพงที่สุดตั้งแต่ซื้อมาแล้วซื้อมาเท่าไหร่นาฬิกาที่เพิ่งซื้อป่ะที่เพิ่งซื้อไงก็นาฬิกาแหละแพงสุดละ7มั้ยฮะ7หลักมั้ยฮะ8หลักเลยฮะ7 8แสนอ๋อ 7-8 แสนเลยใครชอบแกล้งคนอื่นมากที่สุดในกองตอบได้มั้ยตอบไม่ได้นี่เลยกินตอบไม่ได้กินไม่ออกมะนาวก็ไม่ได้ค่ะไม่คิดไปคิดไปเอ้ยสองคำถามแล้วก็ไปที่เธอเนี่ยทำงานกับใครแล้วไม่โอเคมากที่สุดโอ้ my god บทลงโทษยังมีอยู่บทลงโทษแล้วกันไอ้มิวป๊อตจังอุ้ยเอามาเอาใหม่ไม่อยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าจะตอบแล้วเอามาใหม่บทลงโทษมันยากจริงๆเลยแล้วเขากินหมดด้วยอ่ะมีร้อนรุ่มของใหม่อันสุดท้ายตรงบอกความลับของใครก็ได้ในวงก็รู้เยอะแต่เราอะรู้เรื่องดีๆนะไม่ได้รู้เรื่องแย่ไงทุกคนส่วนใหญ่เรื่องแย่ๆถ้ารู้ก็คือเจอด้วยกันทุกคนฉันไม่อยากกินนั้นบทลงโทษอะไม่เอานะเขาลงคิดพี่ใหม่เรียนเลยคิดออกหนึ่งเรื่องอะไรอะไรอะไรพี่มิวพี่ปุ๋ยจะชอบบอกว่าฉันขอละกันอันเนี้ยความลับของมิวก็คือเวลาเข้าฉากด้วยกันใช่ไหมทุกซีนที่เข้าฉากกับมิวมันจะมีคอมเมนต์จากพี่ปุ้ยว่ามิวเด็กไปแล้วใหม่จะแบบโกรธมากอะแล้วใหม่จะเครียดมากเพราะว่าใหม่รู้สึกว่าทำไมมิวเด็กทำไมที่มิวอายุเยอะกว่าใหม่เข้าใจปะแล้วใหม่ก็จะโกรธมากแล้วทุกครั้งอะที่ใหม่กำลังหงุดหงิดแบบอ๋ออะไรเนี่ยทำไมแบบมิวเด็กอีกแล้วอะไรเงี้ยใหม่จะหันไปหามิวแล้วมิวจะแบบเนี้ยภูมิใจมันยิ่งจีทุกคนเขาเลยมันยิ่งจีทั้งดูแก่กว่าแกอะไรเงี้ยมิวไม่เบาเลยค่ะทุกคนเนี่ยแหละความลับของมิวสุภสิทธิ์เรียบร้อยค่ะกับเพลย์ลิสต์นะคะเพื่อนใหม่วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ทั้ง3คนที่มาร่วมกันนะคะขอฝากละครกับพวกเรา3คนด้วยนะคะละครชื่อว่าณตอนนี้คือรักหลายเดี๋ยวเราไปดูกันตอนออนนะคะขอฝากด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะโอ้ยฝากช่องเพื่อนๆด้วยก่อนฝากเจฟเฟอร์ไทม์นะครับผมใน YouTube เหมือนกันครับฝากเลลี่พานิลาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ฝากรายการในช่องเลลี่ด้วยค่ะพี่มิวผมขอดูอันผมจะไม่ได้เปิดดูชื่อช่องอยู่พี่ตั้งช่องใหม่ผมจำชื่อช่องไม่ได้สุภาษิต Channel ครับฝากด้วยนะคะฝากพวกเราด้วยนะคะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ